สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับต้นไทรสาริกาจักรพรรดิกันนะคะปกติต้นไทรสาริกานี่ก็คือจะเป็นต้นที่มีขนาดใบเล็กนะคะแต่ว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์จักรพรรดิก็คือใบมีขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือนะคะจริงๆแล้วก็สามารถใหญ่กว่านี้ได้อีกนะคะลักษณะเด่นและก็ลักษณะที่น่าปลูกของเขาก็คือความใหญ่ของใบแล้วก็ใบมีจุดสีเหลืองนะคะจุดแบบนี้สีเหลืองส่วนขอบใบนี้มีลักษณะสีเหลืองนะคะเป็นขอบทองไทรสาริกาจักรพรรดินี่ก็คือมีความเชื่อด้านแกนเกี่ยวกับค้าขายนะคะเรียกทรัพย์ปลูกไว้ประดับร้านค้าก็จะทำให้เราค้าขายร่ำรวยนะคะมีคนมาซื้อสินค้าเรามากมายแล้วก็ลักษณะด้านใบด้านหลังอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของสาริกาจักรพรรดินี่ก็คือข้างหลังเป็นสีเหลืองทองนะคะแล้วก็จุดตรงนี้ถ้าใบไหนมี5จุดนะคะวิธีการนับก็ง่ายๆนะคะก็คือด้านล่างของเขาจะมี2จุดดำๆแบบนี้1 2แล้วก็ด้านบนจะมีอีก2จุดถ้าใบไหนมี5จุดนะคะก็จะทำให้เราเด็ดใบนั้นมาใส่กระเป๋าก็จะเป็นการเรียกทรัพย์นะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอย่างใบนี้ด้านล่างของเขาก็จะมี2จุดแบบนี้นะคะด้านกลางแล้วก็ด้านบนอีก2จุดก็คือ5จุดนะคะใบไหนถ้ามี5จุดเราก็พกติดตัวไว้เพื่อที่จะทำให้ในกระเป๋าเงินของเรานะคะจะมีเงินใช้ตลอดก็เป็นความเชื่อนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้พิสูจน์จริงว่าจริงหรือไม่แต่ว่าแม่ค้าบอกมาแบบนี้นะคะว่าถ้ามี5จุดก็คือคนที่ปลูกนี่ก็เด็ดใบไว้เลยนะคะเพื่อที่จะทำให้มีโชคมีลาภตลอดแต่ความน่ารักอีกอย่างหนึ่งคือการปลูกง่ายนะคะแล้วก็ใบใหญ่มีขนาดสวยขอบใบต่างๆด้านหลังใบสีเหลืองด้านหน้าเป็นจุดซึ่งมีเสน่ห์ในการเลี้ยงแล้วก็ใบของเขามีขนาดใหญ่นะคะดูแลง่ายปลูกในร่มลำไรก็ได้กลางแดดก็ดีนะคะนี่คือเสน่ห์ของต้นไทรสาริกาจักรพรรดิก็แตงโมก็ชอบนะคะก็เลยนำมาเสนอกับผู้ชมให้รู้จักกันค่ะเผื่อใครเจอที่ไหนตลาดเอ๊ะต้นอะไรว่ะจะได้รู้จักกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ